นายทวีศักดิ์ธนะเดชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตความรับผิดชอบสำนักง,งานชลประทานที่6โดยได้ขอความร่วมมือจากชาวนาให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีไว้ก่อนค่ะ ถ้าหากฝนมาช้าและทางชนลประธานส่งน้ำให้ไม่ได้เนื่องจากน้ำในเขื่อนยังมีน้อยเกรงว่าข้าวนาปีจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นนะคะขอให้เกษตรกรรอ,อการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะหลังจากนั้นก็ประเมินเรื่องของน้ำท่าแล้วค่อยวางแผนปลูกข้าวนาปีได้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่3าแห่งประกอบด้วยเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำ573ล้านลูก บาทเมตรระดับน้ำใช้การได้ในเขื่อนคิดเป็นศูนย์นะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ติดลบประมาณร้อยละ8.44ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เริ่มนำน้ำก้นเขื่อนที่เหลืออยู่มาสำรองใช้เพื่อส่งไปผลิตน้ำประปาและใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเท่านั้นส่วนที่เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำา6 6 5ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำใช้การได้365ล้านลูกบาทเมตร เขื่อนจุลาพรมีปริมาณน,น้ำ78ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน,น้ำใช้การได้41ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนชาวบ้านอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าท่าล้อบ้านท่าล้อหมู่19ตำบลดอยหลอและอีกแห่งขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าลานพร้อมระบบส่งน้ำ เพราะชาวบ้าน7หมู่บ้านขาดน้ำในการทำการเกษตรเกือบ4,000ไร่ขณะนี้นายนัทวุฒินาคสุขผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่1เชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ